รับทูลนายท่านเขาหัวโกรธถูกทำลายมา300ปีแล้วจักรลิขิตยังหมุนต่อไปหัวใจศิลายังคง30ตอนนี้ไม่มีใครกล้าท้าทายอำนาจสวรรค์อีกฟังทางนี้พี่น้องทั้งหลายวันนี้กระติกรถหนึ่งทันตีต้องเปลี่ยนผู้คุมกฎสภาสวรรค์แล้วโรงเรียนเทศวัฒน์ของเรามีหน้าที่รับผิดชอบคัดสรรเทพผู้เหมาะสมมารับตำแหน่งส่วนเจ้าล้วนเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมาจากทั่วทุกฝ่ายล้วนมีปัญญาเป็นเลิศมีโอกาสรับตำแหน่งพวกเจ้าจะถูกแบ่งเป็นสองฝ่ายในการบำเพ็ญเพียรครั้งนี้ฝ่ายสวรรค์คัดเลือกจากลูกหลานเทพที่มีผลงานโดดเด่นฝ่ายโลกคัดเลือกจากมนุษย์โลกที่บำเพ็ญเพียรในทำตามรอยของตนเจ้าแม่ของเราจะประทานท้องสวรรค์ชั้นสามที่เจ้าแม่สิงห์วังหลวงทรงถวายพระองค์แก่สิ่งที่มีผลงานดีเด่นที่สุดของฝ่ายสวรรค์อาจืออาจืพิธีใกล้จะเริ่มแล้วนะเจ้าไปนั่งทำอะไรตรงนั้นน่ะไม่ได้ทำอะไรข้าแค่นั่งดูพระอาทิตย์ตกงั้นข้าไปก่อนนะมาเร็วล่ะใครนะว้าวหยุดนะดู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 โอ้ชายจุ๋ยหลิงทอสวรรค์มาแล้วนุ่นแรงหน่อยไหมเอ้าข้ามข้าไปสั่งงั้นเฮ้ยนางยกไปไหนอ่ะไปเร็วไปเอาตัวนางมาสั่งสอนสิมาเนี่ยวางสำรับทอของเจ้าไว้นี่เอ๊ะบอกให้วางถาดทอไว้ตรงนี้ไงนั่งลงบอกนั่งลงดูอย่างนี้ขอโทษนี่ตะขาดีสิมาเร็วหน่อยเจ้าคิดมาลอกข้าใช่ไหมข้าแค่ยกท้องมาถวายเท่านั้นน่ะไหนดูสิถาดเมื่อเรามีอยู่เม็ดเดียวเห็นท้องของเจ้าแล้วข้ารู้สึกท้อแท้เจ้าแอบกินใช่ไหมเหลือมาแค่เม็ดเดียวลูกผู้ชายตัวจริงตบยิงความเลยให้มาขัดขวางว่าผู้ชายตัวจริงข้าน้อยเฉียดเหรียญพี่จีครับช่วยไว้หน้ากันบ้างสิพี่ไม่ควรทำร้ายผู้หญิงนะไม่ควรทำร้ายผู้ชายถ้าก็ไม่ต้องหุ้ยโอ้โหไม่ว่าเว้นจังฉันเลวได้โล่งจริงเลยข้าเนี่ยใช้สติเขาเทมึงเหรอใครวะนั่นไงเจ้าของตีนตีนผู้หญิงด้วยหมดน้ำพ่อผู้ชายแล้วถีบได้สวยใช่ข้าปกมือแล้วปกมือแล้วปกไปแล้วไม่ถามโมโหเจ้าชายซะแท้ข้าจะปกป้องเจ้าเองพอมันมาโลกหยุดหมุนเลยอ้าวไอ้หมอนั่นไปจิ้งจกทางเสาอยู่นั่นเองอ่ะลูกแล้วตกลงเป็นผลงานใครวะเนี่ยไอ้หัวกูไปที่พักนิ้วซะงั้นเฮ้ยไม่ใช่แล้วจะไงมาทำไมเขาปัดคนนี้
แต่มาถามว่าท้อนี่กินไม่ได้ยังงั้นเหรอถ้ากินไม่ได้แล้วทำไมไม่รีบบอกเล่าแล้วมาตีคนอื่นแบบนี้ถ้าขันมือยาต่อยตีมาตีกับข้าได้เลยโอ้ยหูแตกโอ้หูดับนักเลยสั่งสอนที่มันมาก้อนกันค่ะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นรอแป๊บนึงขอเคลียร์หูก่อนขอเคลียร์หูแป๊บนึงโอ้โหโอ้ยเหมือนตึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี้หูมันไหลออกมาเป็นท่อนเลยสบานนะว่าขี้หูมันไม่ได้แค่หูมากี่ปีแล้ววะนี่สบายรู้หูข้าก็สบายรู้จมูกต้องขอโทษด้วยนะพักนี้ขี้หูใครเยอะไปหน่อยพวกตีกันโอ้งั้นเชิญเจ้าแม่พักด้านในก่อนพ่ออาจจะโดนลูกหลงได้นะเชิญขอรับเจ้าแม่เทียนผึ่งก็บอกแล้วไม่ได้มาเพื่อโกดดันมันไม่ได้มาเพื่อโกดดันมันมาตะบันเปรี้ยวๆพวกเจ้ารู้ไหมว่าข้านี่หรือคือใครไม่รู้ต่อยไม่ได้แจกนามบัตรไม่แนะนำตัวด้วยแต่แนะนำแล้วนะจากนี้ไปอีก 10,000 ปีพวกเจ้าจะจดจำชื่อข้าได้ขึ้นใจนามของข้าก็คือไม่อยากรู้ตบสะล่องเลยขโมยกินท้อสวรรค์ทำให้ข้าเดือดร้อนเจ้าหล่อมาจากไหนตีทำไมนี่ข้ามาช่วยอย่าได้จะตัวแสบเจ้าลิงถอยหล่ออย่างนี้มันลิงตรงไหนกันเล่าจะไม่เหมือนลิงอ่ะคนเยอะไปหน่อยโอ้ยตีขาด้วยสัตว์ชั้นต่ำอย่างเจ้าที่ไม่ได้กับเสี่ยวไปไม่คู่ควรจะเป็นบ่าวของข้าด้วยซ้ำไปเออนี่เจ้าเออใครคือเสี่ยวไปนั่นไงฮะหมาเนี่ยนะจะบอกให้เอาบุญฟังให้ดีนะชู้ทำไมล่ะทู่กับผีอะไรใครพูดไม่จบเลยฟังก่อนสินี่นิ้วเสียไปเราเพ่นเถอะไร้มารยาทอะไรขอให้โชคดีเวอร์พอนิกเฮียคนนี้มีนามว่าหมอมาแล้วเฮ้ยเสียวอย่าพูดไม่จบเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยของดีมาช้านะเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ป่ะไม่เป็นอยู่แล้วชึจะเป็นใครเห็นได้จะมาเผือกกวนโคเออร์ล้างแห่งเขาคุณลุงจำยากเว้ยยางเจียนโอ้
เชื่อว่าสุนงองคงไม่ใช่สิทธิ์ของเราแต่พลังและอิทธิฤทธิ์ของมันเนี่ยทำตำราเก่าแก่ร้อยปีที่เก็บไว้เสียหายหมดพวกเราจะต้องฝ่าฝืนกฎจับกุมเขาไว้แต่ไม่คาดคิดเจ้าแม่ข้าผิดเองที่ไม่ได้อยู่ในงานเลี้ยงทำให้เกิดเรื่องและยังทำผิดกฎจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกขอเจ้าแม่โปรดลงโทษเจ้าลิงถอยพี่เอ๋อหลังเพื่อจะกลับมาข้าเป็นคนบอกให้เขาไปช่วยเองได้โปรดลงโทษข้าแทนเถอะข้าส่งเทียนผึ่งไปจัดการแล้วแต่ยังเจียนสอดมือเข้าไปยุ่งฝ่าฝืนกฎของโรงเรียนข้าส่งเจ้าไปบำเพ็ญตบะแต่ผ่านมา100ปีแล้วเจ้าก็ยังทำตัวเช่นนี้อีกงั้นท่านก็จำได้ว่าเราไม่เจอกัน100ปีแล้วท่านแม่ข้าทำนี่มาให้เอาไว้ปกป้องท่านดูแลตัวเองด้วยเทียนผึ่งไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีข้าจะจำเจ้าได้เสมอหยางเจียนเจ้าชื่อหยางเจียนใช่ไหมเก๊กหน้าหล่อเบิกตึงทั้งวันไม่เมื่อยหน้ามาหรือไงกี้จะวางท่าองอาจอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วไงตอนนี้มาถูกขังอยู่กับข้าในนี้ได้แล้วเหรอบนสวรรค์มีกฎของสวรรค์ใครที่มีเรื่องชกต่อยจะต้องถูกลงโทษโอ้เจ้าสองคนรุมข้าคนเดียวเป็นกฎสวรรค์อย่างนั้นนี่จบแพ้แล้วก็คือแพ้ที่ไหนข้าไม่ยอมรับหรอกมาสู้กันใหม่ดีกว่าไหมมาขอขึ้นแล้วเว้ยจับมาดิมาไม่สู้แล้วเหรออ๋อข้าจำได้แล้วตะกี้ที่พวกงานและพูดย้อยๆถากถางนี่เองคุณแม่เจ้าทำผิดกฎสวรรค์ไปหลงรักกับมนุษย์ใช่ไหมเล่าตอนที่นางถูกจับขังอยู่ใต้เขาแถวซานต่อมานางกำเนิดเจ้าตัวประหลาดจะเป็นคนก็ไม่ใช่เทพก็ไม่ใช่จะพูดมาอีกทีสิพูดง่ายๆเลยนะตะคือลูกผสมพวกพันทางไงคล้ายๆพวกอุนักอ่ะอุนักคือเอ้ยเมียหลงเจ้าแม่สวรรค์เสด็จแล้วข้าระวังเจ้าแม่ยังจีเจ้ากลับไปตำหนักรอข้าที่นั่นเฮ้ยอะไรกันเจ๊ทำไมปล่อยมันก่อนนะแล้วข้าเจ้าคิดหรือว่าจะไม่มีใครควบคุมเจ้าได้ก็ไม่มีใครในโลกล่าที่เอาชนะตัวข้าได้ข้าเบื่อเลยขึ้นมาบนนี้มาได้สนุกกับพวกเทพอย่างข้าไงแล้วอะไรน่ะเฮ้ยว้าวข้าจะรางวัลคนดีสีสังคมกับข้าเลยงั้นเหรอแต่รางวัลนี้ไม่ควรจะเป็นของข้าคนเดียวควรเป็นของทุกคนพูดแบบงามๆเลยไหมเราอู้ว้าวเป็นยักษ์อุตตะอตุยให้มองเลยนี่ให้มองเลยเหรอสมเลยมิสเตอร์แกรนเจ๊กเจี๊ยกเอาเลยโอ้ยภาคหัวใจได้มองเนี่ยขอเวลาแป๊บนึงขอนั่งท่ารับมองก่อนนะเรื่องนี้ของเจ้าชายป่านเนี่ยโชว์เฉยๆไม่คืนหรอกโอ้เฮ้ยจบพิธีสวมมงแล้วใช่ไหมโอ้รู้สึกข้ากับหัวข้าดีเลยเกินเกือ
นั่นเจ้าหลิงสามขาวสมควรโดนแล้วเขาบังอาจพังห้องโถงใหญ่ทำให้นักเรียนมีภัยและยังเกือบทำร้ายข้านำซ้ำทำให้พี่เอ๋หลังเดือดร้อนเอาอย่างนี้ดีไหมคะเจ้าแม่ทรงให้คาถาดอกบัวทองคำไว้กับข้าแล้วข้าจะสั่งสอนเขาให้ท่านเองคอยดูแลให้ทุกคนปลอดภัยเจ้านะยังสั่งสอนตัวเองไม่ได้เลยแล้วจะสั่งสอนผู้อื่นได้ยังไงได้โปรดให้โอกาสข้าอีกสักครั้งไม่มีอะไรปราบเขาได้อย่างนั้นหรือนี่เจ้าวานหอนพวกเขาทำลายเขาบัวขัวหวังจะข่าหัวใจที่ไม่ตายของเจ้าอ้างเป็นชะตาฟ้าลิขิตหัวใจหินเทวะแต่ข้าสุโภก็ยังหาเจ้าโภตอนแรกเจ้ายังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเพื่อขจัดความสุขสนเจ้าจะต้องมีปัญญานับแต่นี้เจ้าจะมีนามว่าสุขหมอขุนหัวใจหินเทวะไม่ตายสวรรค์ย่อมไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่นอนตอนนี้ข้าจะเป็นพลังของเจ้าเอาไว้ในร่างของมนุษย์ก่อนและจะถ่ายทอดวิชาทั้งหมดให้แก่เจ้าดูสิว่าเจ้าจะสามารถเปลี่ยนแปลงฟ้าดินนี้ได้อย่างไรเหตุใดเจ้าถึงยังเปิดเนตรสวรรค์ไม่ได้ข้าส่งเจ้าไปบำเพ็ญตบะบนโลกหลายปีถึงแม้ตอนนี้เจ้าจะแยกฟ้าดินได้แล้วแต่ในใจของเจ้ายังหมกมุ่นแต่เรื่องของแม่เจ้าและอจูสำหรับเทพนั้นควรมีเมตตาต่อสรรพสัตว์เจ้าต้องละทิ้งอารมณ์ความรู้สึกจึงจะเปิดเนตรสวรรค์ที่มอบอิทธิฤทธิ์ให้แก่เจ้าได้เมื่อเวลานั้นมาถึงเจ้าจึงจะเป็นเทพได้อย่างสมบูรณ์ตื่นแล้วเหรอเย้ข้าติลกาเจ้าทำอะไรเนี่ยมาพกหัวเขาไว้ทำไมแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องไปขายชาชักเราเนี่ยอะไรกันวะข้าตัดผมให้เจ้าไงเจ้าชอบไหมตัดผมด้วยเหรอตัดทรงอะไรอ่ะดูเฮ้ยทรงเจอผีตอนตีสามโอ้หัวตั้งชี้เด่เลยชอบไหมล่ะนี่มันชอบแล้วนี่ถ้ามีแม่ตีตายแน่เจ้าเนี่ยเจ้ารับกับมงของเจ้าออกเนอะแล้วผ้ามันคล้องข้าอยู่ไหนเนี่ยเอาผ้าไปขอข้าคืนมานะมันสกปรกเน่ามากข้าก็เลยเอาไปซักให้เจ้าดูสภาพเจ้าตอนนี้สิสารร่างแบบเนี้ยจะให้ข้าพาไปไหนด้วยได้ยังไงเสียไปยังสะอาดกว่าเจ้าตั้งเยอะเลยเทียบกับบาปแล้วนะไอ้นั่นก็เห่ารับอีกข้าไม่ยอมเป็นบาปของเจ้าเราจะบอกให้คิดว่าแค่มงเน่าๆเนี่ยจะควบคุมข้าได้ดูถูกข้ามาไปแล้วข้าซุ่มหนอแน่นอย่าพยายามให้เหนื่อยเลยมันเป็นมงคลสวรรค์แม้แต่ข้าก็ถอนไม่ออกตอนนี้มีแต่ข้าที่ท่องคาถารัดมงคลเจ้าได้ก็ได้ข้าจะยอมรับเจ้าเป็นบ่าวรับใช้ข้าก็ได้นะไอ้เรียกข้านายหญิงสิหลับไปบ้าไปแล้วท่องเลยถ้าเจ้ากล้านะไม่รู้ซะแล้วว่านั่นกับใครอยู่ข้ามาจะนรกเว้ยมือข้าเคยเปื้อนเลือดมาแล้วไม่ว่าสัตว์เล็กน้อยใหญ่คนแก่คนเจ็บผู้หญิงหรือเด็กข้าไม่ละเว้นข้าระแกหมดทุกคนแย่ตาหญิงข้าผิดไปแล้วครับนั่งเหอนั่งถ้ามีรอด้วยแล้วก็บ้าเลยล่ะหมดสภาพเลยเชื่องดีนี่ดูยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยหมดเลยย้ายยังตัวแสบไหมคิดว่าข้ากลัวจะจริงๆเหรอเดี๋ยวกินเลยกินเลยเดี๋ยวกินเสียงอะไรเฮ้ยอะไรเสียงตุ๊บๆดังเหมือนสรั่นอะไรมีอาการขอขึ้นเหรอเฮ้ยขอขึ้นเหรอ
ความใสหยุดนะใครแวะมาแบบกระบี่ไร้เทียมทานตุ๊ดๆแต่ซาวยานไปหน่อยเมื่อวานนี้ข้าหลงนึกว่าเจ้าเป็นพระเอกขี่ม้าขาวไม่นึกว่าวันนี้เจ้าจะเป็นคนต่ำซามคิดจะสอยผู้หญิงอ่ะยังไม่ได้สอยจะมาในนี้เนี่ยเขาไม่ได้เดินเข้ามาข้าเหาะมานะไม่เซอร์ไพรส์เหรอขึ้นไปเลยตอนลงมันง่ายตอนกลับขึ้นไปมันยากนะออกไปเฮ้ยเดินขึ้นไปทีน้อยคิดหรือว่าจะหลอกคนอย่างข้าได้นะฮะข้าเป็นคนฉลาดล้ำไม่ใช่ต่ำตมนะระวังเธอเจ้าจะโดนหลอกไปสิดึงไว้นี่เป็นห้องครัวที่วิวดีที่สุดบนสวรรค์เจ้าพักอยู่ที่นี่แล้วกันงั้นข้าไปอะไรเจอท่าสอยไปไม่เป็นเลยเดินทำไมคะทำไมท่านแม่ต้องทำลายที่สวยๆตั้งหลายแห่งข้าไม่เข้าใจข้าไม่ยอมรับเจ้าแม่ทั้งหมดเป็นความผิดข้าเองขอปลดอย่าลงโทษอาจูยังจิตแม่เจ้าถูกขังอยู่ใต้เขาเถาซานเจ้าไม่ใช่คนไม่ใช่เทพชาติกำเนิดต่ำต้อยข้าพาเจ้ามาจากเขาคุณลุ้นและยังเลื่อนขั้นให้เพราะเห็นว่าเจ้าไม่เคยทำอะไรผิดเจ้าทำให้ข้าผิดหวังจริงๆพี่เอ้อหลังข้าขอโทษที่ทำให้พี่เดือดร้อน ข้าอยากโตขึ้นมาเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ข้าอยากจะช่วยเหลือทุกคนพี่ก็อยากเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่เหมือนเจ้าไม่ต้องกลัวพี่จะปกป้องเจ้าเองพี่เอ้อหลังขอโทษที่ทำให้พี่เดือดร้อนอีกแล้วเฮ้ยช่างมันเถอะพี่ลงไปอยู่บนโลกตั้งนานสนุกไหมมีอะไรสนุกที่ไหนเล่าเจ้าเคยบอกว่าเจ้าชอบดอกไม้ใช่ไหมข้าให้เจ้าฮะอะไรเหรอมันคือเมล็ดพันธุ์ดอกไม้สวยๆที่พี่พบเห็นตอนเดินทางน่ะถ้าหากว่าเจ้าชอบพี่จะทำให้บนสวรรค์เหมือนกับบนโลกมนุษย์เต็มไปด้วยดอกไม้นะข้าชอบจ้ะนี่ตอนพี่ไม่อยู่เจ้าทำกับมันแบบนี้ได้ยังไงเทระเบิดใช่ปะขนจนอ้วนมันอ้วนเกินไปดูสิมันใส่ชุดกรอบแทบไม่ได้หอฟ้าไปเขาบอกแล้วไงตอนนี้มันชื่อเสี่ยวไปตัวมันดำอะขาวออกมันดำสนิทเลยไม่ได้พูดเองนะไม่เชื่อถามเสี่ยวไปดูเสี่ยวไปจะชื่อเสี่ยวไปใช่ไหมข้าทำตามพระบัญชาของเจ้าแม่จับตาดูซุนหงอคงซุนหงอคงมันนี่มีจุดมุ่งหมายขอเพียงทรงมีรับสั่งรอให้ข้ามั่นใจเรื่องหนึ่งซะก่อนเจ้าบอกว่าอยากจะเป็นผู้ไร้เทียมทานเป็นแล้วมันดียังไงล่ะอย่างน้อยข้าจะได้ลิขิตชะตาชีวิตตัวเองทุกดวงชะตาบนโลกใบนี้ล้วนถูกควบคุมโดยจักรลิขิตทำให้สวรรค์ควบคุมทั้งสามโลกได้และปกครองสรรพสัตว์ได้ไม่มีผู้ใดจะหยุดยั้งมันได้เขาไม่สนเขาจะบุกสวรรค์และทำลายมันซะดื้อเหมือนลิงข้าจะทำลายมันให้ได้สภาสวรรค์ตั้งอยู่บนจุดที่สูงที่สุดของสวรรค์ทั้ง36ชั้นควบคุมทั้ง3โลก6เต๋า5ธาตุหยินหยางด้านหลังประตูบานนี้เป็นสะพานพิเศษที่จะนำไปสู่จักรลิขิตและยังแบ่งเขตแดนโลกมนุษย์กับแดนสวรรค์หากใครตกลงไปพายุวัฏจักรจะดูดพลังเสียงของผู้นั้นจนสูญสิ้นจากนั้นร่างกายของเขาจะแตกสลายดับสูญไปที่นี่ก็คือห้องควบคุมฟ้าดินสุริยันจันทราลมฝนสายฟ้ากงล้อสี่ฤดูปรากฏการฟ้าที่มนุษย์เห็นล้วนเกิดจากที่นี่ทั้งสิ้นนี่ทำอะไรอ่ะจะไม่ได้ทำหรืออยากให้ทำ
อะไรนี่อย่าก่อเรื่องพาข้าซวยทำไมต้องซวยด้วยอ่ะหรืออยากเจอข้าสอยอัปปะอัปปะโอ้โหเทคโนโลยีล้ำยุคนี่ก็คือจักรลิขิตตั้งอยู่ใจกลางของสภาสวรรค์นี้ทุกคนคารวะเจ้าแม่สวรรค์คารวะเจ้าแม่สวรรค์บทเรียนแรกที่พวกเจ้าจะได้เรียนรู้ในวันนี้คือทำความเข้าใจความสมดุลระหว่างฟ้าดินนี่ก็คือเขาหัวกูจอมมารกลับชาติมาเกิดและสร้างตัวอยู่บนเขานี้เมื่อ300ปีก่อนพวกเราน้อมรับลิขิตสวรรค์กำจัดจอมมารให้สิ้นส่งไฟสวรรค์เผาทำลายแรมเดือนแล้วส่งหิมะปกคลุมแรมปีหวังชำระล้างเขาหัวกูให้หมดจดจนกอบกู้สมดุลฟ้าดินได้ในที่สุดบัดนี้บนดินแดนแห่งนั้นควรมีสิ่งมีชีวิตเกิดใหม่เพราะประสบภัยพิบัติมานานสาเหตุจากไอมารแผ่ปกคลุมทั่วเขาชีวิตที่นั่นจึงมีแต่ความสิ้นหวังไม่แน่จอมมารอาจจะยังไม่ตายด้วยเมตตาแห่งถวยเทพได้เวลากวาดล้างดินแดนปีศาจนี้อีกครั้งเลวไรเมื่อก่อนภูเขาลูกนั้นเป็นดินแดนที่สวยงามแต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะความอมหิตของพวกท่านเหตุใดท่านยังไม่ให้โอกาสพวกเขาได้เกิดใหม่อีกคนผิดควรถูกลงโทษแต่ไม่ถึงกับต้องฆ่าพวกเขาข้าไม่เห็นด้วยกับพระบัญชาข้าขอถามหน่อยหากเขาเป็นลูกท่านท่านจะฆ่าเขาไหมหากเป็นลิขิตสวรรค์ข้าจะทำโดยไม่ลังเลข้ารู้แล้วเหตุใดท่านถึงทำกับข้าเช่นนี้เจ้าลิงถอยนี่เราไปบอกท่านถอยหรือยังเนี่ยเจ้าที่แท้จะเป็นลูกของนางเองทำอะไรเอาขึ้นมานะแล้วอย่าเข้ามาอีกนะเป็นอย่างที่ข้าคิดเอาไว้จริงๆหัวใจหินเทวะยังไม่ถูกทำลายจอมมันมันยังไม่ตายให้เขาก่อกวนสวรรค์ไม่ได้หาโอกาสฆ่าเจ้าหนุ่มนั่นซะเอาหัวใจหินเทวะมาให้ข้าอาจืออาจือจ๋าเรียกเข้ามาที่นี่แล้วทำไมถึงไม่พูดล่ะมีเรื่องอะไรจ๊ะสะพานนี้มีเขตหวงห้ามของสวรรค์เจ้าขโมยป้ายเปิดประตูเจ้ามาที่นี่ไม่ได้เพื่อจะมาเป็นเซียนแต่เจ้ามีจดหมายอื่นแอบแฝงนี่น่ารำคาญน่ารำคาญน่ารำคาญวุ้ยเป็นเทพมันไม่เสียไม่โสตรงไหนกันคิดเลยว่าข้าจะชนะเจ้าไปได้สมอง
โดนกระทำชำเราเหรอนี่อย่าซอยข้าก็พูดมาสิทำไมต้องตีให้สลบอ่ะยังไงเขาก็ยอมตัวเองอยู่แล้วพูดอะไรนะสระเปาเจ้าลิงถอยอยู่ไหนไปแล้วเหรอมาทำให้อยากแล้วไม่จากไปอย่ามัวเสียเวลาอาจารย์โอ๊ยเราจะไม่ตายใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้มาเกิดอะไรขึ้นน่ะลืมแหละอ๋อแล้วที่นี่ที่ไหนอ่ะทำไมไม่มีใครเขียนชื่อสถานที่ติดไว้เนาะที่นี่คือเขาหัวกัวฮะลึกก็คือจอมมารเมื่อ300ปีก่อนกลับชาติมาเกิดหัวใจศิลาของเขาช่วยให้พายุวัฏจักรไม่ทำลายเราแล้วพาพวกเรามายังที่นี่เอ้าเหรอข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้ามีชีวิตกลับไปนะถ้าข้ากลับไปไม่ได้เจ้าก็อย่าคิดด้วยจะกลับไปได้ถ้างั้นก็มาดูกันมาก็มาสิที่นี่แค่ใหญ่ที่สุดระเบิดนั้นแข็งอนุภาพร้ายแรงไม่ต้องใช้พลังวิเศษข้าเป็นคนประดิษฐ์เองหยุดได้แล้วอย่าสู้กันอย่าให้
แม่ดีว่ามีคนกันให้มันคืออะไรเหรอเงียบก่อนสิมันสูงสิบกว่าชนิดแล้วเราจะทำไงดีล่ะอาจารย์เงียบอยู่บุกเข้ามาดีไหมเอ๊ะบุกเข้ามาเอ้าไปอาจารย์ไปไหนอ่ะอาจารย์อาจารย์ยังปีศาจอย่าเข้ามานะเราไม่ใช่ปีศาจนะโกหกสตอเบอร์แหละอะไรที่ตกจากฟ้าเป็นปีศาจกันเราเบาลงปีศาจแล้วปีศาจแล้วปีศาจจะทำอะไรจะพวกมันต้องหยุดสามเท้าเดี๋ยวนี้ดูท่าทางแล้วจบไม่สวยแน่อาจารย์ลีไปไม่อยากให้โดนลูกหลงข้าจะแสดงสุดยอดวิทยายุทธให้พวกเจ้าดูอยู่เลยฮัทก่อนยิ่งโอ้ยทุกคนหันเออเหมือนแบตหมดเลยก็ยืดด้วยลืมชาร์จแบตเฮ้ยไอ้นี่มันปีศาจสายรั่วนี่หว่ากลับมารอเลยอย่าฆ่าคณะใช่ไหมนั่นเข้ามาข้ารอเวลานี่มา300ปีแล้ว300ปีแล้วเจ้าจะไม่มีวันทำสำเร็จหรอกแล้วข้าจะใช้เวลาอีก 3,000 ปี 30,000 ปีข้าจะไม่มีวันยอมฆ่าหรอกจำได้ไหมว่าสเก็ตดาวนั้นคือว่าพระเจ้าเราเดินที่บริสุทธิ์
กราบทูลเจ้าแม่สะพานวิเศษถูกทำลายอาจือพลาดท่าตกลงไปน้ำซ้ำพายุวัฏจักรทำจักรลิขิตเสียหายต้องรีบกอบกู้คืนพวกเราจะทำทุกวิถีทางหานาให้พบโดยด่วนอีกอย่างท่านจ่าสวรรค์กำลังสอบสวนเรื่องนี้เจ้าอย่าดิ้นรนให้เหนื่อยเลยเจ้าไม่มีอิทธิฤทธิ์แล้วเจ้าแก้เชือกนั้นไม่ได้หรอกโอ้ยเฮ้ยแก้มาให้ข้านะข้าจะแก้ให้เจ้าได้ยังไงข้าถูกมัดอยู่ไม่เห็นเลยเอ้าพวกเจ้าตื่นแล้วเหรอนี่ตัวแสบแก้มาข้าเดี๋ยวนี้อะไรมาจูงเป็นหมาโอ้ยนั่งลงนี่เป็นข้าวว่าสุดท้ายของชาวบ้านพวกเขาเอามาให้เพื่อตอบแทนเราพวกเขาเชื่อแล้วว่าพวกเราเป็นเซียนจริงๆและเชื่อว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อช่วยพวกเขาแม่ปีศาจดูดแหล่งน้ำชาวบ้านไปหมดที่นี่จึงปลูกพืชผักอะไรก็ไม่ขึ้นยังไงพวกเราก็กลับสวรรค์ไม่ได้แม่ปีศาจต้องกลับมาอีกแน่ข้าตัดสินใจแล้วพวกเราจะอยู่ที่นี่ช่วยเหลือชาวบ้านเราอือเถิดทุยช่วยช่วยทำไมเราฮะใช่ช่วยทำไมหยุดเผือกเทียนอะช่วยไม่ได้อยู่แล้วเนอะเพราะเทพจะพวกเจ้าตัดสินไว้หมดแล้วหากอยากช่วยจริงก็ไปทำลายจักรลิขิตซะมนุษย์ถึงจะควบคุมชะตาตัวเองได้ชะตาฟ้าลิขิตเหรอไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้หรอกพี่เอ๋ยหลานจุ๊บบ้าเฮ้ยจะอย่าถูกลงโทษอีกหรือไงจะอย่าหลอกคนอื่นดีกว่าเนอะตอนนี้พวกเราสูญสิ้นอิทธิฤทธิ์หมดแล้วอาวุธจักรระน้ำจอหลบไปจะไปไหนหลบไปสิหลบสิมันมีโต๊ะจริงเลี้ยงมันหรือไงเนี่ยมองอะไรเล่าเดี๋ยวพวกกัดหมดทั้งหมู่บ้านเลยไม่มีใครปฏิเสธโชคชะตาได้อาจือเมื่อ300ปีก่อนที่นี่ก็คือเขาหัวกวดแล้วเจ้าดูสิพวกเราจะทำอะไรได้ท่านแม่ว่าบนเขานี้หมดหวังแล้วแต่ว่าข้ายังเห็นความหวังที่นี่ข้าเชื่อว่าเจ้าสวรรค์จะเห็นเช่นกันพี่เอ๋อหลังข้าจำได้พี่เคยบอกกับข้าว่าไม่ว่าข้าอยู่ที่ไหนหากข้าต้องการพี่ก็จะปลูกสวนดอกไม้ที่งดงามให้แก่ข้าตอนนี้ข้าต้องการให้ดอกไม้เบ่งบานบนเขาหัวกัวนี่อาเยี่ยในที่สุดข้าก็หาเจ้าพบท่านเซียนข้าขอโทษข้าไม่ตั้งใจทำให้ท่านไม่พอใจท่านช่วยหมู่บ้านเราไว้แต่ว่าตอนนี้พวกเราไม่มีอะไรเหลือแล้วน้ำถ้วยเมื่อกี้เป็นน้ำถ้วยสุดท้ายที่เรามีชุดกรอกของท่านเซียนข้าเย็บซ่อมให้ท่านเรียบร้อยแล้วหวังว่าท่านจะไม่รังเกียจหินก้อนนั้นหินก้อนนี้ติดตัวข้ามาตั้งแต่เด็กโปรดอย่าเอามันไปได้ไหมข้าขอไว้เถอะมีน้ำไหมมีน้ำไหมมีเลยจริงเหรอโอ้ไม่มีน้ำมีน้ำยังยังไงโอ้ยไม่มีน้ำเลยไม่มีสักหยดเลยปั่นเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อเจ้าหายหัวไปไหนมาฮะจะตามหาอย่าอย่าอย่าจะหาเจ้าแต่งงานหาเจ้าทุกที่ก็ไม่เจออย่าเขาเป็นเซียนนะไม่ใช่เขาคือเฟิงโซเขาเป็นลูกชายข้าเลยเจอแต่แล้วเฟิงโซตายไปตั้งนานแล้วเขายังไม่ตายที่นี่คือเขาหัวกัวใช่ไหมข้าเริ่มชอบที่นี่แล้วสิอย่ามาพูดว่าที่นี่คือเขาหัวกัวกับข้าอีกนะตอนนี้ที่นี่ดูยังไงก็ไม่ใช่ที่ที่มาชมอาทิตย์ตกดินได้หรอกสวรรค์พรากอาทิตย์ตกดินของเจ้าไปงั้นพวกเราจะช่วยเอามันกลับคืนมา
ข้าจะรับฝากผ้าผืนนี้ไว้ให้เจ้าก่อนฟังทางนี้พวกเราตัดสินใจกันแล้วว่าจะอยู่ต่อช่วยพวกเจ้าขับไล่เจ้าเมฆปีศาจมาทั้งเสียดีแล้วเมฆปีศาจดูดน้ำจากผืนดินแต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้ำให้มันดูดแล้วมันก็เลยจะมาดูดธาตุน้ำในตัวมนุษย์แทนยังไงล่ะเราแค่อยากรู้วิธีกำจัดมันมีหรือเปล่าเดี๋ยวขอเปิดคู่มือดูก่อนนะมีได้หลายวิธีกำจัดเลิกไวๆได้แล้วเราจะเสียเวลาไม่ได้อีกแล้วเนอะรอให้เมฆปีศาจปรากฏขึ้นมาอีกครั้งพวกเราต้องลากมันลงมาแล้วจับมันซะจับมันยังไงล่ะลงมือก่อนได้เปรียบพวกเราจะต้องฮิจับเมฆด้วยอวนเลวร้ายทั้งเพจข้ามีความคิดอีกอย่างที่แตกต่างจากเขาวิธีชิงลงมือก่อนทำให้เราได้เปรียบคือบีบให้มันออกมาแล้วไล่ต้อนมันจากนั้นโอบล้อมแล้วโจมตีซะที่จะพูดมาเนี่ยมันต่างจากความคิดแค่ตรงไหนกันเนี่ยข้ามีการวางแผนแต่ว่าเจ้าไม่ถ้าจะพูดไม่จบจะรู้ไงว่าข้าไม่มีแผนงั้นก็พูดมาสิพูดไปทึบเดี๋ยวเจ้าก็ไม่เข้าใจหรอกลองพูดมาสิมันก็ต้องบอกเจ้าด้วยเอาสิบอกก็ได้ข้าไม่อยากฟังไม่อยากฟังแต่ข้าจะบอกอ่ะเชื่อพอแล้วไม่รู้เรื่องอย่าพูดมากเดิมทีแม่ปีศาจเป็นแม่ที่อยู่บนสวรรค์ภายหลังลอยมาแดนมนุษย์เราเริ่มดูดความทับแค้นใจบนเขาหัวกัวจนกลายเป็นแม่ปีศาจแม่ปีศาจดูดของสำคัญที่สุดของข้าไปข้าจะเอามันกลับคืนมาข้าทำคนเดียวก็พอสรุปว่าเราจะเชื่อท่านเสียนว่าจะช่วยเราขับไล่แม่ปีศาจตอนนี้แม่ปีศาจลอยอยู่บนฟ้าพวกเราต้องล่อให้มันลงมาด้วยการจัดฉากอาทิตย์ตกดินหลอกมันไม่ว่าเราจะดึงมันหรือบีบให้มันลงมาพวกเราก็จะจับมันขังไว้ในนี้จากนั้นตีโอบล้อมแล้วบุกเข้าไปจับมันแต่ว่าสร้างภาพอาทิตย์ตกดินนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเรื่องนั้นน่ะข้าคิดไว้หมดแล้วที่นี่อะไรก็ไม่มีเรามีแต่ผ้าก็ใช้ผ้านี่แหละสร้างภาพอาทิตย์ตกดินโอ้โหพูดง่ายให้ข้าช่วยมากข้าจบศิลปะมาต่อให้เราดึงเมฆลงมาได้แล้วทำไงอ่ะครั้งก่อนอาวุธของเจ้าใช้ต่อกรกับเมฆปีศาจได้ผลแต่เมฆปีศาจใหญ่มากเราจะสร้างซุปเปอร์บอมใหญ่สักกระบอกเจ้าทำหน้าไม้ให้ข้าสักอันหนึ่งเพิ่มกำลังการยิงต่อเนื่องความแม่นยำและพิสัยการยิงแต่ที่สำคัญจะต้องเบาด้วยมันต้องใหญ่ใหญ่ใหญ่เต็มหูเลยวางไว้ดีนะได้มาลองดูนะมาใส่เลยนี่มันจะใช้ไม่ได้อ่ะพี่หลังลองดูใหญ่พอหรือเปล่าชอบไหมล่ะมันใช้ได้ไหมเฮ้ยยังใหญ่ไม่พอฮะเบาไม่พอฮะเอาแบบโคตรใหญ่นะมาข้าช่วยนะจะใช้งบจับแม่งได้ยังไงมันไม่ได้ผลแบบนี้โอ้ย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 โพี่น้องคงมามาดูนี่มาดูใหญ่พอไหมล่ะใหญ่พอหรือยังนี่เบาพอไหมใหญ่พอไหมเป็นยังไงใช้ได้ไหมล่ะร่วมแรงร่วมใจร่วมแรงร่วมใจให้ฟ้ามีฝนให้ฟ้ามีฝนจับเมฆมาเล่นถ้าว่าเปิดใจที่จริงสำเร็จนะรับรองว่าเจ้าเมฆปีศาจต้องซีแงแข็งตายแน่นอนมาระวังดีเลยแล้วต่อไปเราจะขึงราผ้าทั้งหมดที่มีไว้ตรงนี้เพราะว่าน่าจะขึงไว้ตรงนี้ฮะตรงนี้เหรอใช่แล้วเฮ้ยไม่ใช่ต้องตรงนี้นี่ตรงนี้เหรอจะว่าตรงไหนก็ตรงนั้นแหละสีกระแสเสียเจอสายไม่นานเกินหรอลีลางี้ไม่นานเกินนี่มา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 นี่สิเร็วเร็วมานี่เร็วเข้าข้ามีของอร่อยนะใครๆในหมู่บ้านก็พูดกันว่าเจ้าตายแล้วแต่แม่บอกว่าเจ้ายังไม่ตายนี่มันเทศกินซะกินสิลูกแม่ลูกแม่มาอย่าเพิ่งลืมตานะหนึ่งสอง
สามสวยจังเลยท้องฟ้าที่นี่มองไม่เห็นดาวแต่ต่อไปเจ้าจะได้เห็นดาวทุกครั้งที่เจ้าลืมตาโอ้ยคันวะไม่ได้300กว่าปีโอ้ยโอ้ยถ้าหากว่าเจ้าชอบนะก็จะทำแดนสวรรค์ให้เหมือนกับโลกมนุษย์เต็มไปด้วยดอกไม้ข้าชอบนะช่วยกันดึง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 ดีมากว้าวดีสวยมากเลยเอ้ยเยี่ยมเลยไม่ล่ะดีมากเลยเอาไว้หลอกแม่หวังว่าแม่คงจะโง่เหมือนข้าเนอะดีเฮ้ยมึงมาแล้วมาแบบโง่ๆนะเมฆนะเฮ้ยเฮ้ยเมฆมาแล้วมาแล้วเมฆมาแล้วมาแล้วปุ้ยปุ้ยจื้อเลยฟ้าพืชเลยจงใจเป็นผ้ามันที่ตกดินแล้วเข้าฮะเราผ้าพืชไปแล้วยังไงดีล่ะท่านเสียระวังระวังหน่วยตีแม่ตามเข้ามาเดี๋ยวขอไปหน่วยตีแม่ไปแล้วหน่วยตีแม่เราจะพาเด็กๆไปหลบก่อนนะมามากับพี่เร็วไปเร็วเอาเด็กลงไปก่อนเอาเด็กไปลงไปก่อนเร็วเข้าไปไปไปจับพี่เดี๋ยวตีแม่ข้าจะไปเอากระสุนปืนให้
จับได้แล้วจับแม่ได้แล้วจับได้แล้วนายท่านทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเองเหตุการณ์ที่เกิดกับจักรลิขิตนั้นเป็นอุบัติเหตุบัดนี้พายุวัฏจักรสงบลงแล้วจักรลิขิตกลับมาปกติดังเดิมยังไม่ได้กระทบกับสมดุลของฟ้าดินแหมฝีมือจริงๆหลอกแม่โง่ๆได้พวกเราร่วมด้วยช่วยกันกับพวกท่านเซียนจึงสำเร็จอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะว่าเราใช้อวนจับเมฆได้เนี่ยเราทำได้แล้วจะดูสิเจ้ามีหินมันค่าเลยเป็นหินอีกครึ่งนึงอ่ะแท้จริงมันคือสะเก็ดดาวเจ้าจำได้หรือยังอ่ะจะเป็นคนมอบหินนี้ให้กับข้าจะบอกข้าว่าตราบใดที่มีหินนี้เจ้าจะจำข้าได้เสมดูเหมือนว่า200ปีทำให้ทุกอย่างถูกลืมเลือนไปได้อดีตสำคัญมากถึงเพียงนี้เลยเหรอสำหรับข้าแล้วสองสามวันนี้ที่ได้อยู่กับท่านเป็นเวลาที่ข้ามีความสุขที่สุดครั้งนี้ท่านช่วยใส่สร้อยให้ข้าได้หรือเปล่าลงวันนี้เอาอะไรมาให้ข้าล่ะข้าเอามันเทศของโปรดเจ้ามานะสิอ๋อหวานดีนะข้ารู้แล้วว่าเจ้าไม่ใช่เฟิงโซเฟิงโซลูกข้าไม่มีวันกลับมาแล้วพอเจ้ากลับขึ้นไปบนสวรรค์ถ้าเจ้าเจอเฟิงโซของข้าฝากบอกเขาให้ข้าทีได้ไหมว่าไม่ต้องเป็นห่วงข้าเฟิงโซเขาน่าจะเป็นเซียนผู้ยิ่งใหญ่อยู่บนสวรรค์อีกองค์หนึ่งนะจริงๆแล้วข้าอิจฉาเฟิงโซนะช่วงหลายปีมานี้นะข้าไม่เคยได้พบแม่ข้าเลยข้าเองก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้แม่ข้าเป็นยังไงบ้างหวังว่าจะมีสักวันที่ข้าจะได้พบแม่ข้าท่านป้าวางใจเถอะเฟิงโซจะอยู่บนฟ้าคอยดูแลท่านป้าดีข้าไม่เข้าใจว่าเมฆปีศาจลงกลได้ยังไงพวกนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนอาทิตย์ตกดินเลยแต่ว่าข้าชอบนะโอ้ อ๋อเจ้ารู้แล้วนี่ว่ามงคลนั้นไม่มีอำนาจเหนือเจ้าเหตุใดยังใส่อยู่อีกล่ะโอ้โอ้คือสงสัยว่าศีรษะข้าจะชินกับมงนี้แล้วล่ะจริงชินมงอุ้ยนั่น
นี่ตัวอะไรเนี่ยลิงไงดูงั้นก็หมาชัดๆไม่เห็นจะเหมือนลิงตรงไหนเลยลิงหลอกกว่านี้เยอะเลยงั้นเอาคืนมาเนื้ออุ้ยอุ้ยกระชากคอจะหักหอมชื่นใจทุกอย่างกลับมาหมดแล้วถึงแม้ที่นี่จะไม่เหมือนสมัยก่อนแต่ข้าก็รู้สึกได้ว่าที่นี่คือเขาหัวกลัวของข้านี่พูดแล้วจะหาว่าโมข้าจะบอกให้นะรู้ไหมว่าทำไมสุนหอคงยางเจียนเทียนเพิงพวกเขาทุกคนถึงสู่หกข้านักเพราะว่าข้ามีวิชาเยี่ยมยุทธชื่อว่ายูไลพันกรถ้าพวกเจ้าให้ข้าคนละ58ข้าจะสอนวิชานี้ให้ไม่ต้องเชื่อข้านะงั้นข้าคิดเจ้า38พอฮะหอมแก้มอย่างนี้เรียนฟรีไปเลยไม่มีค่าเทอมดูดิลองดูดิลองดูดิมาเราชุ่มชื้นแล้วนะใช่ฝนมาฟ้าก็ไม่หมดนะดีจริงๆเลยไม่ได้ฉันผ่านมาได้จริงเทียนเพิงไม่ต้องวางท่าหน้ากลัวอย่างนี้ก็ได้ถ้าเจ้าต้องการอะไรก็เข้ามาเลยเจ้าแม่พาเหล่านักรบสวรรค์มาถ้าไม่หนีตอนนี้พวกเราทุกคนจะต้องตายเราต้องรีบหนีเดี๋ยวนี้ไปเร็วแล้วพวกชาวบ้านล่ะท่านป้าหลบอยู่ในบ้านยอมไปเลยได้พวกเจ้ารีบหนีไปเมื่อมีสารการเรื่องใช้อวนจับมาแล้วจะต้องกลัวว่ามันทำไมล่ะใช่ใช่ขับมาเลยขับมาดิไม่กลัวเลยเจ้ายังเชื่อในวิชายูไลพันกรของข้าไหมดีWhat?
เพียงแค่อยากอยู่กับเจ้าHuh?
จะเป็นเสียดควรละซึ่งกิเลสละอัตตาลืมความทุกข์ความเจ็บปวดของตนเองเข้าใจสัจธรรมชีวิตวันที่พวกเจ้าหล่นลงมาที่นี่เดิมทีวันนั้นพวกเขาควรตายในวัดร้างแห่งนี้แต่พวกเจ้ามาให้ความหวังลมๆแรงๆแก่พวกเขาสุดท้ายรังแต่ทำให้พวกเขาต้องตายอย่างเจ็บปวดทรมานพวกเราไม่ได้มานี่เพื่อฆ่าคนแต่มาเพื่อยุติความโกลาหลบนโลกเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าไม่รู้ว่าพวกเจ้าคิดจะทำอะไรกันข้าปล่อยให้พวกเจ้าประสบด้วยตนเองเพื่อสั่งสอนพวกเจ้าให้เข้าใจว่าพวกเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้พวกเราคิดผิดเองไม่ได้รับอนุญาตจากสวรรค์เมล็ดพันธุ์ย่อมไม่มีวันได้ออกดอกตอนอยู่ที่หมู่บ้านพวกเราต่างเป็นมนุษย์เขาไม่ใช่ปีศาจเจ้าเองก็ไม่ใช่เซียนแต่ว่าตอนนี้เจ้ากลับมาสวรรค์แล้วเจ้าก็ควรจะทำตัวให้สมกับที่เป็นเซียนตอนนี้ก็ถูกคุมขังอยู่ในคุกมืดของแดนลมทันเขาทุกข์ทรมานแสนสาหัสแต่เขายังไม่ยอมตายเพราะว่าเขายังรอเจ้าอยู่เจ้าช่วยไปปลอบเขาหน่อยให้เขายอมปล่อยวางบ้างเจ้ามาแล้วข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าจะต้องมาจะไม่ยอมตายเพื่อเราพูดคำนี้กับข้างั้นเลยข้าอยากจะบอกเจ้าว่าข้ารักทะเลที่เขาหัวกลัวมากสงอคงเห็นสภาพของเจ้าในตอนนี้แล้วเจ้าก็เป็นแค่เศษธุลีข้าไม่ได้ชอบเจ้าข้าเกลียดเจ้ามากเจ้ามันพ่ายแพ้แล้วแพ้สูญสิ้นทุกอย่างเขาหัวกลัวไม่อยู่แล้วท้องฟ้าที่นั่นมีแต่ความมืดมิดไม่มีอาทิตย์ตกดินแล้วมันจบแล้วสินะมันจบแล้วสินะThank you.
ข้าจะทำแทนเจ้าเองรอข้าด้วยไม่เชื่อข้าจะตามเจ้าไปที่ผ่านมายังไม่เคยมีเทพองค์ไหนสามารถทำลายหัวใจศิลาเทวะของเจ้าแม่นิวาได้เจ้าทำสำเร็จยางจีนบททดสอบในครั้งนี้สอนให้เจ้าละทิ้งความรู้สึกทางโลกจนได้ตอนนี้ข้าจะช่วยเจ้าเบิกเนตรสวรรค์เจอความยากลำบากมาถึงเพียงนี้เจ้าก็ยังหวนกลับมาที่นี่อีกเจ้าบอกอยากล้างแค้นให้เขาหัวกลัวเอาชนะเหล่าเทพเจ้าทำสำเร็จหรือเปล่าเขาทำไม่สำเร็จไม่มีเขาหัวกลัวแล้วหัวใจหินของข้าก็ไม่อยู่สรรพสิ่งถูกลิขิตไว้แล้วข้าแพ้แล้วความรู้สึกว่าไร้พลังของเจ้าตอนนี้แท้จริงแล้วก็คือการตื่นของเจ้าเจ้ารู้สึกว่าไร้หนทางแล้วจริงหรือจะก้มหน้ารับชะตาหรือจะสู้ต่อไปเพื่อสิ่งที่ยังอยู่ในใจเจ้าเฮ้ยถึงใจหินจะมีพลังสักแค่ไหนมันก็คือหินที่เจ้าแม่เนวาเคยใช้ขุดฝังหากผู้ใดคิดเอาไปเพิ่มพลังให้ตนเองย่อมไม่มีวันสำเร็จและเจ้าอย่าหาอาวุธคู่กายในความสิ้นนะงั้นเจ้าต้องคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาของเจ้าคนที่เจ้าพบเจอและเรื่องที่เจ้าไม่ยอมปล่อยวางแล้วตอนนี้สิ่งที่เจ้ามีจะเป็นพลังที่แดนสวรรค์ไม่เคยพบเจอมาก่อนWe'll be right back.
ุณนะเนี่ยเราจะจำชื่อข้าได้ขึ้นใจเรียคนนี้มีฉายาฉีเทียนต้าเซ็นนาสุนงอคงพวกเจ้าใครเป็นใครขัดแย้งเลยแต่ยังไงใครก็ตามที่ใส่แต้มขาดวันนี้อย่าหวังจะได้รอดชีวิตกลับไปชะตาชีวิตตัวเองได้ท่านเที่ยวเข็นฆ่าคนมากมายแล้วอ้างเพื่อความสมดุลของฟ้าดินแต่ที่แท้ท่านแค่ต้องการหัวใจหินเทวะของสุนงอคงหวังมาเพื่อเพิ่มพลังให้ตนเองเพื่อคงอำนาจต่อไปตอนนี้ท่านต้องการเปลี่ยนพี่เอ๋อหลังให้เป็นเหมือนท่านข้าไม่ยอมAh!
ข้าจะฆ่าเจ้าเมื่อไรก็ได้ทุกเมื่อที่ตายอีกถ้าไม่เหมือนท่านถ้าอยู่ในรถเดียวแบบท่านไม่ไดใจจริงดีแท้หน้าตาจริงๆของข้าน่าเกลียดใช่ไหมข้าชอบเจ้าที่เป็นแบบนี้น่ารักดีต่อไปข้าจะเป็นบ่าวรับใช้ของเจ้าต่อไปเจ้าจะได้เป็นอิสระจะไม่มีใครบังคับเจ้าทำอะไรได้จะทำอะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการแล้วข้าจะพาเจ้าไปเขาหัวกลัวดูอาทิตย์ตกดินอดีต
กลายเป็นเทพโดยสมบูรณ์แล้วตอนนี้แน่สวรรค์ของเขาเปิดออกแล้วไร้ซึ่งกิเลสเขามองเห็นทั่วทั้งสวรรค์และโลกเจ้าไม่มีทางชนะพลังฟ้าดินได้หรอกฟ้าอยากกดข้าไหมข้าก็จะถล่มฟ้าดินอยากหยุดข้าข้าก็จะกระทืบดินซะที่สุดเจ้าก็เข้าใจได้สักทีนี่แหละคือพลังวิเศษที่แท้จริงของเจ้าปล่อยวางสักทีทำไมเจ้ายังไม่เข้าใจว่านี่คือโชคชะตาของเจ้าเลิกพ่อปดสักทีเถอะนี่คือโชคชะตาของท่านหาใช่ชะตาของข้าไหมเทพไร้ความสามารถกอบกู้ความสงบของฟ้าดิน
คือชะตาที่แท้จริงของข้าพวกเจ้าดื้อดึงไม่ยอมรับผิดเช่นนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากคนทรยศเจอสวรรค์ที่รวดมาแล้วแต่เจ้าจะรู้หรือเปล่าว่าสวรรค์ก็สั่นสะเทือนได้เช่นกันซุนงอคงต่อให้เจ้าทำลายจักรลิขิตได้เจ้าก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ข้ามาแล้วข้าลุกขึ้นสู้แล้วข้าไม่สนผลที่ตามมาวันนี้พระอาจือช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้แต่ว่านับจากนี้ไปข้าเป็นเทพเจ้าเป็นปีศาจข้าจะทำลายเจ้าให้ได้ครั้งหน้าหากพวกเราเจอกันสู้กันไม่ต้องยั้งมือเลยนะบันทึกสวรรค์จารึกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเจ้าแม่วางแผนร่วมมือกับจอมมารก่อขบวนบนสวรรค์นางจึงถูกตัดสินว่าเป็นปีศาจยางเจียนช่วยกำจัดปีศาจได้เลื่อนเป็นแม่ทัพใหญ่พิทักษ์ประตูทักษิณคอยขจัดสิ่งชั่วร้ายทั้งสามโลกเจ้าหลิงต้องการจะดูพระอาทิตย์ตกดินสีม่วงอีกครั้งเขาจะกลับเขาหัวกัวเขาชักชวนบรรดาสัตว์ที่ไม่ยอมรับโชคชะตาตัวเองมาร่วมกันก่อสงครามร้อยปีกับแดนสวรรค์เจ้าหลิงเป็นใครอย่างนั้นเหรอก็ข้าใดข้าก็คือซุนหงอคงอย่าให้ฟ้าไม่ทำให้ตาข้ามืดบอดอีกต่อไปอย่าให้ดินไม่ฝังหัวใจข้าอีกต่อไปอย่าให้ทุกสรรพสัตว์เข้าใจความคิดข้าอย่าให้ถวยเทพมันลายหายไปให้หมดเพราะข้าคือซุนหงอคง
这天每一眼